โอเคข้อ8ครับเขาบอกว่าหลังการระเบิดของภูเขาไฟบนเกาะใกล้ฝั่งแห่งหนึ่งคีย์เวิร์ดนะพี่ขอไฮไลท์คีย์เวิร์ดการระเบิดภูเขาไฟทำให้ลาวาปกคลุมทั่วทั้งเกาะนักวิจัยสำรวจพืช4ชนิด A ถึง D ซึ่งเป็นพืชเด่นของสังคมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแผนที่มาและคีย์เวิร์ดมาและการเปลี่ยนแปลงแผนที่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแผนที่ซึ่งพี่พูดได้เลยว่าทุกปีออกเรื่องนี้1ข้อนะทุกปีออกข้อนี้เรื่องนี้เลย1ข้อถ้าน้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ปุ๊บน้องทำได้ทุกปีทุกข้อแน่นอนจนเป็นสังคมสมบูรณ์สังคมสมบูรณ์เราเรียกว่า Climate Community โดยนักวิจัยบันทึกร้อยละการปกคลุมของพืชเด่นแต่ละชนิดเป็นเวลานาน45ปีลูกพืชที่พบในช่วงสุดท้ายส่วนใหญ่จะเป็นยางกล่องและตะเคียนผลการศึกษาปรากฏดังตารางเขาบอกว่าผลรวมของร้อยละการปกคลุมในพืชเด่นแต่ละพื้นที่อาจจะเกินร้อยเพราะว่ามันมีพื้นที่ปกคลุมซ้อนทับกันข้อใดถูกต้องเนี่ยเห็นปะเอเลเวลสามัญชอบมากโอเคนะครับพี่ขอพูดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแทนที่ก่อนได้ไหมการเปลี่ยนแปลงแทนที่กปปคือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงแทนที่เนี่ยนะครับเขามี2แบบคือแบบแรกเราเรียกว่าปฐมภูมิปฐมภูมิคือมันมาอันดับแรกเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดเลยลูกปฐมภูมิคือความใหม่นะปฐมภูมิคือความใหม่ความที่ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เลยโอเคคือความใหม่ความที่มันไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เลยนั่นนี่เป็นพื้นที่แบบเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์โอเคเป็นพื้นที่ที่เริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์นะเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์เหมือนแบบเราย้ายไปดาวเคราะห์ดวงใหม่เราย้ายไปดาวเคราะห์ดวงใหม่เว้ยแกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่จะเข้ามาเป็นลำดับแรกมันจะเป็นตัวที่ไม่มีความซับซ้อนเป็นตัวง่ายๆเป็นตัวเล็กๆสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาลำดับแรกคือมอสกับไลเคนลูกมอสกับไลเคนและเมื่อมอสกับไลเคนเข้ามาปุ๊บจนมันตายลงมอสกับไลเคนตายลงนะมอสกับไลเคนตายลงมันก็จะยังมีซากสิ่งมีชีวิตซากเศษอาหารเหลือถูกไหมอีซากพวกนี้ตายลงเหลือมันก็จะเป็นกำหนดมันจะเป็นเหมือนกับสิ่งที่กำเนิดต่อไปเมื่อมอสไลเคนเข้ามาอยู่เป็นตัวแรกเราเรียกว่าไพโอเนียร์คือผู้บุกเบิกผู้บุกเบิกตรงนี้พอมันตายลงปุ๊บมันก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตใหม่เข้ามาแทนที่ก็คือหญ้าเห็นไหมหญ้าก็เป็นพืชง่ายๆพอหญ้าเริ่มเข้ามาปุ๊บหลังจากนั้นจะมีเริ่มเอาพวกไม้ล้มลุกเข้ามาไม้ล้มลุกก็เป็นไม้ง่ายๆอยู่ง่ายๆเป็นต้นเล็กๆพอไม้ลมลุกเข้ามาเสร็จปุ๊บมันจะเป็นพวกไม้พุ่มลูกไม้พุ่มต่อมาเป็นพวกไม้ต้นก็คือพวกต้นไม้พอต้นไม้เยอะๆเยอะๆหนาแน่นไปทั่วมันเกิดเป็นป่าในที่สุดซึ่งป่านี่แหละคือ Climate Community หรือสังคมสมบูรณ์นั่นเองโอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่แบบปฐมภูมิโอเคนะท่านนะต่อมาคือแบบทุติยภูมิแน่นอนทุติยภูมิลูกคีย์เวิร์ดของพี่คือคำว่าเหลืออะไรบ้างเหลือซากก็ได้นะเหลือซากก็ได้เหลือเมล็ดพืชก็ได้รวมถึงเหลือสารอินทรีย์ต่างๆก็ได้สตอรี่ของทุติยภูมิเป็นยังไงสตอรี่คือมันจะเริ่มจากพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ก็คือเริ่มจากไคลแม็กซ์คอมมูนิตี้มันจะเริ่มจากป่าทีนี้เกิดอะไรขึ้นเอาป่ามันก็เป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์อยู่แล้วถูกปะ
ไคลแม็กคอมมูนิตี้อยู่แล้วทีนี้ สมมติมันเกิดแอคซิเดนต์ลูกมันเกิดภัยพิบัติเข้ามาเกิดไฟป่าขึ้นมาเกิดภัยพิบัติเข้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาเบรกตรงนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือป่าเนี่ยมันก็จะถูกทำลายถูกไหมถูกทำลายกลายเป็นพื้นที่แบบรกร้างแต่มันจะต้องเหลือคีย์เวิร์ดคือคำว่าเหลือเลยคีย์เวิร์ดคือคำว่าเหลือมันจะต้องถูกทำลายจนเหลืออยู่เหลืออะไรล่ะเหลือซากสัตว์รากพืชก็ได้เหลือเมล็ดพืชก็ได้เหลือสารอินทรีย์ก็ได้นะครับคีย์เวิร์ดมันคือคำว่าเหลือมันจะต้องเหลือเพราะฉะนั้นพอเหลือปุ๊บมันก็ไม่ต้องไปเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์คือไม่ต้องไปเริ่มต้นที่มอสไลเคนมันสามารถเริ่มต้นที่หญ้าได้เลยโอเคหญ้าหลังจากนั้นหญ้าก็จะพัฒนาต่อมาเป็นมีไม้ล้มลุกเข้ามาในพื้นที่นี้ มีไม้พุ่มเข้ามามีไม้ต้นเข้ามาจนสุดท้ายก็พัฒนากลายไปเป็นป่าหรือ climate community อีกครั้งหนึ่งนั่นเองโอเคทันปะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติที่เข้ามาทำลายสังคม climate community ปังปุ๊บแต่คีย์เวิร์ดคือมันต้องเหลือลูกถ้ามันยังเหลืออยู่มันสามารถเริ่มต้นจาก20นั้นไม่เริ่มต้นจาก0โอเคปะทันนะทีนี้ข้อมูลเขาให้มาแล้วเขาให้มาเป็นปีที่สำรวจมันเพิ่มขึ้นพืชชนิด A B C D พบอะไรบ้างมาดูปีที่1ไม่พบอะไรเลยพอปีที่5ปุ๊บเริ่มมีนะเริ่มมี A กับเริ่มมี B เข้ามาแล้วหนูเห็นไหมเริ่มมี A กับเริ่มมี B เข้ามาแล้วแสดงว่าอะไรลูกแสดงว่า A กับ B เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นผู้บุกเบิกถูกไหมค่อนข้างที่จะเป็นพืชผู้บุกเบิกทันไหม A และ B เนี่ยมีความเป็นไพโอเนียร์มากก็คืออะไรอาจจะเป็นมอสไลเคนก็ได้ถูกไหมทันปะพอมันเข้ามาตั้งแต่ช่วงปีแรกๆเลยเราสำรวจ45ปีนี่เราพบตั้งแต่ปีต้นปี5เลยจนมันเลิกแล้วดูดิC กับ D ยังไม่โผล่มาเลยถูกปะจนปีที่เท่าไหร่ปีที่20นะปีที่20 C เพิ่มเข้ามาปีที่25 D เพิ่มเข้ามาอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้น C กับ D ก็ต้องเป็นพืชที่เป็นไงไม่ใช่ผู้บุกเบิกแหละนึกออกปะนะครับอ่ะทีนี้มาตัดช้อยกันข้อ A เป็นพืชในกลุ่มไม้ต้นไม่ใช่ครับA มันเป็นผู้บุกเบิกควรจะเป็นมอสไลเคน C เป็นพืชในกลุ่มมอสใช่ปะไม่ใช่เพราะ C ไม่ใช่ผู้บุกเบิกการเปลี่ยนแปลงในที่นี้เกิดในบริเวณที่เป็นแบบทุติยภูมิจริงไหมไม่จริงเพราะทุติยภูมิต้องเริ่มจากป่าหมายความว่าปีที่1เนี่ยมันควรจะมีไม่ใช่เลข0มันควรจะมีเยอะๆเลยถูกปะแล้วพอเริ่มต้นไปสักแป๊บสมมติปีที่15เกิดการเบรกปุ๊บอีพืชตรงนี้ก็ต้องลดลงถูกไหมครับนะตั้งแต่ปีที่30ของการสำรวจสังคมพืชในบริเวณนี้เป็นสังคมสมบูรณ์ปีที่30คือแนวนี้สีส้มนี้เป็นสังคมสมบูรณ์จริงไหมลูกหนูดูนะตั้งแต่30ก็คือ30ลงมา30ขึ้นไปเนอะก็จะเป็นจำนวนค่อนข้างที่จะคงที่ถูกไหมพืช C เริ่มคงที่พืชดีพืชดีนี่ก็เริ่มคงที่ถูกป่ะอยู่ในแถว50มี70ถูกป่ะฮะนะก็เป็นไปได้ปีที่1มีชั้นผิวดินและเมล็ดของต้นไม้ต่างๆสะสมอยู่มากน้องปีที่1ลูกปีที่1พืชมันศูนย์หมดเลยถูกมั้ยมันเริ่มต้นที่ไหนมันเริ่มต้นที่การระเบิดของภูเขาไฟแสดงว่าน้องนึกภาพตามระเบิดภูเขาไฟปุ๊บสัตว์ล้มตายถูกไหมพื้นที่ก็คือมีแต่ดินโคลนลาวาปกคลุมทำให้มันเขาเรียกว่าอะไรมันยังไม่ค่อยมีความสมบูรณ์มันยังไม่ค่อยมีความซับซ้อนเพราะฉะนั้นมันจะมีเมล็ดต้นไม้ไหมมีสะสมอยู่ปริมาณมากไหมมันโดนลาวาปกคลุมก็ไม่ถูกปะข้อนี้ก็เลยผิดข้อนี้ก็เลยตอบข้อ4นั่นเองข้อ
ข้อนี้ไม่ยากเห็นไหมถ้าน้องเข้าใจคอนเซปต์การเปลี่ยนแปลงแทนที่เมื่อไหร่น้องทำได้ทุกข้อเรื่องนี้ทำได้ทุกข้อจริงๆฝากไว้ด้วยนะครับข้อนี้นะไม่ยากนะปฐมภูมิคีย์เวิร์ดคือใหม่ปฐมภูมิคีย์เวิร์ดคือใหม่ทุติยภูมิคีย์เวิร์ดคือเหลือโอเคนะท่านนะฝากไว้ด้วยครับข้อนี้ทำให้ได้นะเจอปีหน้าต้องทำให้ได้นะโอเคเก่งมาก